าสที่3ปีนี้ที่ผ่านมานะครับในแง่ของยอดขายนะฮะก็ในไตรมาสที่3เนี่ยเราอยู่ 112,000 ล้านนะครับก็โตขึ้นประมาณสัก 7% นะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสที่3ปีที่แล้วในแง่ของกำไรเองนะครับกำไรในไตรมาสที่3นี้ก็เท่ากับ 11,800 ล้านนะครับก็อันนี้เนี่ยน้อยกว่าปีที่แล้วนี่ประมาณ 16% นะซึ่งถือว่าค่อนข้างพอสมควรทีเดียวนะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของมาร์จิ้นนะฮะของธุรกิจเคมีพันธุ์อันที่2เนี่ยเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับท้ายที่สุดเนี่ยมีเรื่องของภาษีเงินได้นะฮะเรื่องของ tax นะซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยช่วงไตรมาส3เนี่ยมีกำไรเรื่องของภาษีเงินได้ตรงนี้เนี่ยอยู่ประมาณ 1,800 ล้านนะก็เลยทำให้มีความต่างเมื่อเทียบกับไตรมาสที่3ของปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับในไตรมาสนี้นะครับทีนี้ถ้าดูในงวดของ9เดือนนะครับ9เดือนเนี่ยยอดขายของ SCG ทั้งกลุ่มนะฮะเราอยู่ที่ 337,000 ล้านนะครับก็โตขึ้นประมาณสัก 4% นะครับเมื่อเทียบกับ9เดือนแรกของปีที่แล้วกำไรนะฮะเราอยู่ 42,500 ล้านบาทก็ต่ำกว่าปีแล้วประมาณ 3% ครับหลักๆจริงๆก็คือเป็นเรื่องของซีเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างนะซึ่งการแข่งขันรุนแรงนะฮะแล้วก็ที่2คือต้นทุนสูงขึ้นนะครับในแง่ของการส่งออกนะครับใน9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามียอดของการส่งออกเนี่ยคือ 91,000 ล้านนะฮะ91,000 ล้านเนี่ยก็โตขึ้นนะฮะเมื่อเทียบกับ9เดือนแรกของปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 5% นะครับทีนี้ถ้าดูในแง่ของเอาลุคนะฮะของแต่ละธุรกิจนะฮะไล่ไปตั้งแต่ธุรกิจเคมีคอลส์นะหรือปิโตรเคมีนะครับก็มองว่าธุรกิจนี้เนี่ยนะฮะในแง่ของความต้องการตลาดเนี่ยยังไปได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับในแง่ของซัพพลายซึ่งอันนี้ต้องถือว่าเป็น world supply นะฮะคือกำลังผลิตที่เพิ่มเติมขึ้นมาในทั่วทั้งโลกเนี่ยนะฮะก็ยังมีการเพิ่มอยู่ตรงนี้นะคิดว่าค่อนข้างใกล้เคียงนะครับกับตัวความต้องการของตลาดที่สูงขึ้นนั้นคิดว่าในแง่ของ chemical cycle เองเนี่ยก็ยังค่อนข้างใกล้เคียงกันนะกับช่วงที่ผ่านมานี้นะตัวที่จะเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญนะฮะก็คือเรื่องของต้นทุนนะซึ่งต้นทุนหลักๆก็คือนาฟตานะซึ่งจะอิงตามราคาน้ำมันนะซึ่งอันนี้เราต้องเฝ้าดูนะฮะว่าแนวโน้มเป็นยังไงเขาคิดว่าแนวโน้มอาจจะมีการปรับตัวขึ้นถึงระดับหนึ่งนะครับแนวโน้มอีกอันนึงคือซีเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างนะครับอันนี้อย่างที่เมื่อกี้ได้พูดถึงนะฮะว่าความต้องการของซีเมนต์ในประเทศเนี่ยดูแล้วแนวโน้มน่าจะดีขึ้นจากจุดที่ผ่านมานะเพราะว่าโครงการของทางภาครัฐนะทั้งที่ดำเนินการอยู่นะแล้วก็ที่เพิ่งเริ่มที่จะมีการก่อสร้างเนี่ยก็ดูแล้วมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะผมก็ค่อนข้างคิดว่าแนวโน้มสภาพตลาดเนี่ยน่าจะมีสภาพตลาดที่ปรับตัวขึ้นนะฮะยังไงเองเนี่ยส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนภาครัฐเท่านั้นเองนะครับส่วนของภาคเอกชนนะแล้วก็ภาคของชาวบ้านเนี่ยอันนี้ต้องขอดูอีกสักพักหนึ่งนะถึงจะเห็นแนวโน้มที่ชัดเจนขึ้นนะครับส่วนธุรกิจแพคเกจจิ้งเองนะผมคิดว่านี้ค่อนข้างชัดเจนนะว่าความต้องการเนี่ยมีสูงขึ้นนะเพราะว่าเซกเตอร์การส่งออกก็ดูดีขึ้นนะฮะการบริโภคจับจ่ายใช้สอยเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นไม่ใช่เฉพาะแค่ที่เมืองไทยอย่างเดียวนะฮะทั้งประเทศอื่นๆในอาเซียนด้วยนะก็น่าจะดีขึ้นก็นั้นธุรกิจแพคเกจจิ้งก็แนวโน้มก็น่าจะไปได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆนะฮะของSCG นะครับทั้งในช่วงที่ผ่านมานะแล้วก็แนวโน้มในอนาคตครับเรื่องของ innovation เนี่ยนะฮะซึ่งถึงจุดนี้เนี่ยเราได้รวมเรื่องของ digital transformation เข้าไปด้วยนะครับจริงๆผนวกไปอีกตัวนึงนะคือเรื่องของ industry 4.0 ครับ3ตัวนี้ก็ยังถือว่าเป็น strategy หลักนะฮะของ SCG นะได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะฮะก็จะเห็นว่าระดับของสินค้าที่เราเรียกว่า high value added product and service เนี่ยก็ยังมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือการลงทุนนะในเรื่องนวัตกรรมดิจิทัลเองนะไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลที่ทำจากธุรกิจที่เราทำอยู่ปัจจุบันนะหรือการที่เราเข้าไปลงทุนในสิ่งที่เราเรียกว่าสตาร์ทอัพนะหรือผ่าน corporate venture capital เนี่ยก็ยังจะมีการลงทุนอย่างเนี้ยนะฮะหวังว่าจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นด้วยนะเพราะว่า
การเอาเทคโนโลยีมาใช้นะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจปัจจุบันหรือการเพิ่มนะมูลค่าของสินค้าบริการเนี่ยให้มีมูลค่ามี value ที่มากขึ้นกับมุมมองของลูกค้าเองเนี่ยคงเป็นเรื่องหลักที่เราจะมีการเน้นและมีการให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆนะฮะของเรื่อง innovation ครับถ้าภาพรวมตลาดวัสดุในปีนี้ค่ะมันมีเป็นยังไงบ้างและปีหน้าเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะถ้าในภาพรวมของตลาดใหญ่ครับภาพหลักๆนะฮะในช่วงไตรมาสที่3ที่ผ่านมานะฮะก็เห็นว่าถึงแม้ว่าตัวเลขยังติดลบอยู่นะฮะยกตัวอย่างนะเช่นซีเมนต์นะฮะในไตรมาสที่3เนี่ยเทียบกับไตรมาสที่3ปีที่แล้วเนี่ยยังติดลบอยู่ 2% นะครับแต่ดูแล้วเนี่ยอัตราการชะลอตัวเนี่ยลดลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเห็นได้ชัดนะนะว่าภาคของภาครัฐเนี่ย เรื่องของโครงการลงทุนเรื่องอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยเริ่มเห็นผลมากขึ้นนะฮะผมคิดว่าความเชื่อมั่นนะฮะแล้วก็การลงทุนของภาคเอกชนก็น่าจะตามมานะเพราะฉะนั้นคิดว่าดูแนวโน้มต้องบอกว่ามันน่าจะดูดีขึ้นแล้วล่ะนะฮะผ่านจากควอเตอร์3ที่ผ่านมาตรงนี้ไปครับ